ับโจ้หน่อยครับจับโจ้หน่อยคนช่วยด้วยครับคุณครับช่วยผมจับโจ้หน่อยครับผมกลัวว่าผมคนเดียวเนี่ยจะจับมันไม่ทันน่ะนี่หัวสมองแกมีเชื้อโรคติดยังไงถึงได้มาเรียกให้คนอื่นช่วยเนี่ยจับโจรมันไม่ใช่หน้าที่ของฉันสักหน่อยและที่สำคัญเนี่ยมันไม่ได้เกี่ยวอะไรกับฉันเลยทำไมฉันต้องเสียเวลาวิ่งไล่จับโจรด้วยวะใช่พวกโจรสมัยนี้มันน่ากลัวสไตล์ไม่เห็นค่าของเงินมากกว่าชีวิตของคนเฮ้ยเกิดมันบ้าทำอะไรเราขึ้นมาเนี่ยไม่คุ้มหรอกนะพี่ตั้งไปเถอะอยู่เนี่ยเมื่อกี้ตอนที่เราไปเราก็ปิดเรียบร้อยแล้วไม่ใช่หรออีฟ้ารีบโทรหาตำรวจแล้วรถของเราถูกงัดเงินที่เพิ่งกดมาเมื่อกี้200,000 บาทถูกขโมยไปแล้วฮะอะไรนะตำรวจขอโทษนะครับรถคันนี้เนี่ยเป็นของพวกคุณเหรอกระเป๋าใบนี้เนี่ยก็คงเป็นของพวกคุณด้วยใช่ไหมใช่แล้วครับรถของเราถูกโจรเมื่อกี้งัดไปขอบคุณคุณมากเลยนะครับเดี๋ยวก่อนนี่คุณต้องการค่าตอบแทนใช่ไหมครับคุณต้องการเท่าไหร่ล่ะผมให้คุณได้อยู่แล้วคุณเข้าใจผิดแล้วล่ะครับผมไม่ได้ต้องการค่าตอบแทนอะไรของคุณหรอกเมื่อกี้คุณบอกว่าที่หัวสมองของผมเนี่ยมันมีเชื้อโรคติดอยู่ผมก็เลยกลัวว่าการทำความดีมีน้ำใจช่วยเหลือผู้อื่นเชื้อโรคพวกนี้ที่มันติดอยู่ที่หัวสมองของผมเนี่ยมันจะลามไปสู่มือคนไร้น้ำใจอย่างคุณเก็บเอาเองแล้วกันนะคนเราเนี่ยไม่อาจรู้ล่วงหน้าได้หรอกแล้วเราก็ไม่รู้ด้วยซ้ำว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับคนอื่นมันจะเกี่ยวข้องกับตัวเราหรือเปล่าเหมือนเรื่องที่เกิดขึ้นกับคุณในวันนี้คนไร้น้ำใจอย่างคุณแน่นะสุดท้ายโจรที่คุณไม่ช่วยจับกลับกลายเป็นโจรที่ขโมยของของคุณซะเองน่าสมเพชโจรนี่ว่ะเฮ้ยอยู่เฉยๆนะก่อนที่ฉันจะลงไม้ลงมือกับแกเฮ้ยมึงเป็นใครวะมายุ่งอะไรด้วยปล่อยกูเดี๋ยวนี้นะถ้าไม่อย่างนั้นกูจะพาพวกมากระทืบมึงแน่ปล่อยน้อยยังจะมาขู่อีกนะอิงฟ้าโทรแจ้งตำรวจเลยค่ะจุดนี้สิวะน้อยไอ้โจรชั่วเอ้ยงานดีๆมีตั้งเยอะตั้งแยะทำไมแกไม่ไปทำฮะมาวิ่งเราให้คนอื่นเขาลำบากทำไมโอ๊ยอีกหมอนน้องจิ๊บเอ้าพี่ตั้งไงหรอคะขอบคุณมากเลยนะคะที่ช่วยจับไอ้โจรชั่วนี่กับหนูอ่ะอีกบ้านี่ขี่ริมเนี่ยน้อยแกน้องจิ๊บใช่ไหมใช่ค่ะขอบคุณนะคะพี่งั้นเดี๋ยวพี่ช่วยจับมันไว้ก่อนนะคะหนูจะโทรแจ้งตำรวจโจรชั่วอย่างมันเนี่ยต้องไปชดใช้กรรมต่อในคุกจิ๊บไม่ต้องแล้วล่ะพี่โทรหาตำรวจเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวอีกสักพักก็คงมาถึงขอบคุณมากเลยนะคะพี่อิงฟ้าพี่ตั้งโลกของเรานี่มันกลมจริงเลยเนาะเมื่อกี้เพิ่งมีคนมาช่วยเราไว้แต่ว่าตอนนี้เรากลับช่วยเหลือน้องสาวของตัวเองโดยที่ไม่รู้ตัวเพราะคำสอนของคนอื่นพี่ตั้งเราไม่อาจรู้ว่าวันข้างหน้าจะมีใครดีหรือว่าร้ายกับเรา
แต่ว่าเราสามารถช่วยเหลือทุกคนได้โดยไม่หวังสิ่งตอบแทนแล้วทุกอย่างมันก็จะดีของมันเองเนาะจิ๊บนั่นเมียเก่าผมนี่ไปสิจิ๊บนี่คุณมาหาผมทำไมหรอครับคือว่าเดือนนี้ฉันไม่มีเงินจ่ายค่าห้องน่ะฉันก็เลยอยากจะมารบกวนยืมเงินคุณหน่อยแล้วคุณจะยืมเท่าไหร่ล่ะ 5,000 บาทก็พอค่ะก็ไม่ได้มากนี่ถ้างั้นเดี๋ยวคุณรอแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวก่อนค่ะแต่ว่าถ้าคุณไม่สะดวกฉันไปยืมกับเพื่อนฉันก็ได้นะคะงั้นก็ได้ครับถ้างั้นคุณก็ไปยืมกับเพื่อนของคุณก่อนแล้วกันนะคุณคะเดี๋ยวก่อนสิในบัตรนี้มีเงินอยู่ 50,000 บาทคุณรับไปเถอะคือว่าฉันไม่เป็นไรหรอกนะรับไว้เถอะเขาไม่ว่าอะไรคุณหรอกไม่ต้องขอบคุณฉันหรอกฉันต่างหากที่ต้องขอบคุณเธอที่ทิ้งตั้งเขาไปทำให้ฉันได้เจอผู้ชายดีๆอย่างตั้งและนับจากวันนี้ไปคุณก็เลิกยุ่งกับตั้งได้แล้วนะไม่ต้องมาหาเขาอีกอิงฟ้าไปกันเถอะค่ะทำไมคุณใจกว้างจังเลยล่ะครับถึงยอมเอาเงินเยอะขนาดนั้นให้เขาไปเงินแค่นั้นทำไมฉันจะยอมให้เขาไม่ได้ล่ะคะแลกกับการที่เขาจะไม่มายุ่งกับคนอื่นครับไปค่ะพี่โซ่นี่พี่ทำอะไรของพี่เนี่ยถ้าแฟนของหนูหันมาเห็นพี่จะทำยังไงน้องนางเรื่องที่เราเคยตกลงกันไว้ตอนนี้น้องนางตัดสินใจได้หรือยังล่ะที่ว่าจะมาเป็นกิ๊กกับพี่นะพี่รอไม่ไหวแล้วนะพี่โซ่พี่พูดบ้าอะไรของพี่เนี่ยแฟนของหนูอยู่ตรงนี้นะถ้าแฟนของหนูได้ยินความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนของพี่สองคนจะหมดไปเลยนะเอานะพี่ไม่พูดน้องนางไม่พูดเขาจะรู้ได้ยังไงใช่ไหมล่ะถ้ามันเป็นกิ๊กกับพี่เนี่ยพี่จะมีเงินให้นันใช้ตลอดทุกเดือนเลยนะแถมพี่เนี่ยจะซื้อกระเป๋าแบรนด์เนมแพงๆให้นันด้วยนันลองไปคิดดูดีๆนะถ้าเกิดว่าเป็นกิ๊กกับพี่ทีนี้นันก็จะมีทั้งกิ๊กมีทั้งแฟนชีวิตแบบนี้พลาดไปจะเสียดายเอานะจริงเหรอถ้างั้นพี่ก็โอนเงินมาให้หนูก่อนสิคะ 20,000 ถ้าหนูจะยอมเป็นกิ๊กของพี่ได้สิเรียบร้อยต้องให้มันได้แบบนี้สิทั้งสวยทั้งพูดง่ายน่ารักแบบนี้พี่ชอบฟีฟ่าไอ้โซ่นี่มึงทำอะไรเมียกู
ฮะพี่ฟ้ามันไม่ใช่อย่างที่มึงเห็นนะเว้ยแฟนมึงมายั่วกูก่อนมันมาอ่อยกูผู้หญิงแบบนี้นะเว้ยเลิกได้เลิกไปเถอะพี่ฟ้าถ้ามึงมีไว้อะมันจะไม่ดีต่อมึงนะเว้ยมึงนี่มันหน้าด้านจริงเลยนะเฮ้ยที่รักนี่คุณจะมาหาเพื่อนคุณคนนี้อีกแล้วเหรอทำไมอะก็เพื่อนคุณคนนี้เป็นคนเจ้าชู้ชอบใช้คำพูดมาเจาะแจ้ฉันเราไม่ต้องไปเจอเขาแล้วนะเรากลับบ้านกันเถอะฟีฟ่านั้นจะเป็นไปได้ยังไงเขาเป็นเพื่อนสนิทของผมนะเขาไม่กล้าทำแบบนั้นกับแฟนเพื่อนหรอกฟีฟ่านี่คุณไม่เชื่อฉันหรอถ้างั้นเอาแบบนี้มึงนี่มันชั่วจริงๆนะกูจะเอาความชั่วของมึงไปเล่าให้เพื่อนอีกกลุ่มฟังทำได้แม้กระทั่งเมียเพื่อนนี่นั่นแต่ก่อนสิคะที่รักขอบคุณนะคะบอกไปเฮ้ยนั่นเฮ้ยไอ้นั่นไอ้นั่นมึงเฮ้ยโถ่เฮ้ยนี่นายนายรับจ้างขับรถใช่ไหมใช่ครับงั้นนายก็ขึ้นรถขับรถไปส่งฉันที่บ้านหน่อยสิผมดูพวกคุณแล้วก็ไม่ได้เมานี่ครับทำไมต้องให้ผมขับรถไปส่งที่บ้านด้วยล่ะครับนี่ทำไมนายถึงไปส่งพวกเราสองคนไม่ได้ฮะก็นายเนี่ยเป็นคนรับจ้างขับรถไม่ใช่หรอทำไมกลัวพวกฉันสองคนเนี่ยไม่จ่ายค่ารถให้นายหรือไงฮะไม่ใช่แบบนั้นนะครับอย่าเข้าใจผิดไปนะงั้นก็รีบไปขับรถให้ฉันได้ละคุณครับแล้วรถของผมล่ะครับรถของนายเนี่ยก็ขึ้นหลังรถฉันได้เลยคุณครับบ้านของพวกคุณอยู่ที่ไหนกันหรอครับบ้านของฉันจะอยู่ที่ไหนแล้วมันเกี่ยวอะไรกับนายคะอิงฟ้าแกว่าคนขับรถคนเนี้ยบ้านเขาจะอยู่แถวไหนหรอฉันว่าคงต้องอยู่บ้านนอกละมั้ง นี่นายคนขับรถบ้านนายอยู่ที่ไหนหรอ บ้านของผมอยู่ที่ดอยอ่างขางนะครับดอยอ่างขางฉันเคยได้ยินมาว่าหมู่บ้านนี้เนี่ยอยู่ห่างไกลจากตัวเมืองมากเลยไม่ใช่หรองั้นก็ไปตรงนั้นแหละฉันก็อยากจะไปสูดอากาศบริสุทธิ์ตรงนั้นอยู่เหมือนกันได้ครับทางข้างหน้านี่ก็ถึงทางเข้าหมู่บ้านของผมแล้วครับงั้นก็จอดตรงนี้แหละแต่จะว่าไปเนี่ยนายก็ขับรถเก่งเหมือนกันนะระหว่างทางเนี่ยฉันหลับได้สบายมากเลยนายก็กลับบ้านเถอะฮะไปสิลงรถได้แล้วครับThank you.
นี่มอเตอร์ไซค์ของนายเนี่ยไม่มีน้ำมันรถไม่ใช่หรออ่ะฉันให้ถือว่าเป็นค่าจ้างที่นายขับรถให้ฉันก็แล้วกันนะพี่ไม้พี่ฟีฟ่าตอนนี้ผมไปหายืมเงินมาทั่วหมู่บ้านแล้วนะครับรวมกับเงินเก็บของผมรวมๆแล้วก็ใกล้ครบ 100,000 บาทแล้วพวกพี่สองคนไม่คิดจะช่วยผมเลยหรอครับไม่เกี่ยวได้ยังไงพี่นั่นแม่ของเรานะทำไมพวกพี่ถึงหมดอะไรตอนนี้วะทำไมมันซวยแบบนี้วะคุณครับเงินนี้ผมรับไว้ไม่ได้หรอกครับขอบคุณพวกคุณทั้งสองคนเลยนะครับที่ช่วยเหลือแล้วก็เห็นใจผมแต่ว่าเงินนี้ผมรับไว้ไม่ได้จริงๆครับเอานะรับไว้เถอะฉันให้ก็คือให้อ่ะรับเงินก้อนนี้ไว้ด้วยเป็นเงินที่พวกเราสองคนเนี่ยตั้งใจจะให้นายอยู่แล้วงั้นนายก็เอาเงินก้อนนี้ไปรักษาแม่ของนายก็แล้วกันรับไว้เถอะนะขอบคุณนะครับขอบคุณทั้งสองคนเลยนะครับขอบคุณครับไม่เป็นไรหรอกค่ะเราเชื่อว่าคนที่มีความขยันซื่อสัตย์แล้วก็กตัญญูต่อพ่อแม่อย่างคุณไม่มีอุปสรรคอะไรที่จะหยุดความตั้งใจของคุณได้หรอกค่ะพวกเราสองคนขอเป็นกำลังใจให้คุณนะคะสู้ต่อไปนะสู้ๆนะคะ